และแน่นอนคุณผู้ชมวันนี้ครับอย่างที่เราบอกไปว่าแขกรับเชิญของเราเป็นหนุ่มหล่อนะครับที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบและรอคอยนะครับกับ Last One ตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง4หนุ่มด้วยครับแนะนำตัวกันหน่อยครับผมแคมิบิโย Last One สวัสดีครับพวกเรา Last One ครับไปเลยทีละคนเลยครับทีละคนเลยครับครับผมสวัสดีครับผมเจเลอร์ Last One ครับสวัสดีครับผมออฟโรด Last One ครับสวัสดีครับผมไดมอนด์ Last One ครับครับสวัสดีครับเป็นต่อ Last One ครับนี่คนนะฮะอีก1คนของเราตาอูครับตาอูตอนนี้ทำภารกิจรับใช้ชาติอยู่ทำภารกิจรับใช้ชาติอยู่ก็เลยมาไม่ได้ถ้ามาได้ทุกเราจะหือหากันมากเลยใช่ไหมใช่มันจะไม่มีความสงบอยู่ในนี้เลยนั่นคือ1ตัวจี๊ดเลยกันมากเลยตัวจี๊ดเลยตัวตึงของวงใช่แล้วพอเขามาอยู่ตอนนี้ใครเป็นตัวตึงผมเป็นเอ้ยผมเป็นมาเลยนะนี่คือเขาเสนอตัวเองด้วยนะรีบรับหน้าที่นี้เลยนะรีบรับหน้าที่นี้ใช่มันไม่เสียหายคนเป็นตึงตึงทั้งตัวตึงทั้งตัวยกเว้นตาตาเริ่มหย่อนแล้วตาเริ่มหย่อนเพราะว่าตื่นเช้าไงยังไม่ตื่นดีนะฮะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างวงนี้คือต้องบอกว่าโอ้โหหลังจากที่เดบิวต์ปล่อยออกมานี่คือแบบดังมากโซซาวกรีดให้รึมยังไงบ้างเอ่ยพูดถึงความรู้สึกหน่อยก็ดีใจนะครับผมที่ตั้งแต่เดบิวต์มามีการตอบรับจากแฟนคลับจากคนที่เพิ่งมารู้จักเราค่อนข้างดีมากเลยนะมีกระแสตอบรับมาทั้งคอมเมนต์ต่างๆเลยอะไรเอ่ยเราก็เข้าไปอ่านตลอดต้องเท้าความกลับไปครับก็คือว่าเรามาจากการประกวด Survivor Boy Band ซึ่งตอนนั้นเรายังแบบเป็นเทรนนีอยู่ยังเป็นเด็กฝึกกันอยู่ทุกคนเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้เดบิวต์มาเป็นศิลปิน Last One ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือแบบว่ารู้สึกว่าเราโตขึ้นการทำงานหลายๆอย่างที่เราต้องเจอประสบการณ์มากมายแล้วก็อีกทั้งคนผู้คนรวมถึงแฟนคลับเองด้วยที่โตขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมๆกับพวกเราเองครับคือแต่ละคนก็คือจะมาจากหลากหลายที่อย่างเช่นแล้วก็เหมือนมาทำการออดิชั่นกันแล้วก็เข้ามาเป็น last one อะไรครับผมยากไหมกว่าถามหน่อยว่ายากไหมกว่าเอาเรื่องเลยก็เหนื่อยจริงๆก็ผ่านมาหลายขั้นตอนเหมือนกันใช่จริงๆพวกเราเหมือนกับบางส่วนก็จะเป็นเทรนนีแล้วก็หรือว่าทำผลงานต่างๆมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็มีเทรนกันมาระยะเวลาแบบของต่อก็จะเป็นประมาณปีนึงก่อนที่จะมาเข้าร่วมรายการอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าบางคนก็แบบเหมือนอย่างออฟโรดก็อาจจะไม่เคยมาในด้านนี้มาก่อนเลยก็จะแบบอ่ะอาจจะต้องมาดันมาพุชในหนักกว่าเพื่อนในรายการหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเอาเราไม่เคยแบบมาเวแบบด้านนี้มาก่อนเลยอ่ะแล้วตัดสินใจเข้ามายังไงอ่ะตอนนั้นตอนนั้นด้วยความที่โควิดครับแล้วคือรายการนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ารวมกันคือเอาค่ายส่งตัวแทนเด็กมาเพื่อประกวดกันเป็น35คนครับซึ่งผมก็เป็นตัวแทนของค่ายนะครับเพื่อที่จะมาประกวดตรงนี้แล้วผมอ่ะเขาก็ถามผมแล้วว่าอยากมาประกวดไหมตัวผมเองก็แบบถามใจตัวเองว่าอยากมาหรือเปล่าเพราะตัวเองอ่ะไม่มีอะไรเลยคือกับความถนัดความรู้ตอนนั้นคือเป็นศูนย์เลยติดลบด้วยเต้นติดลบครับร้องก็คือยังพอ1อ่ะเต็ม10ยังพอ1อ่ะใช่แต่แบบเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ลองทำดูไม่ลองทำมันดูสักครั้งหนึ่งแล้วก็แบบเราไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่จริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ไหมใช่ไหมก็เลยชนะเอาใจตัวเองเข้าสู้ครับก็อยู่ในรายการอยู่ที่ใจครับผมแล้วก็จนถึงจุดนี้วันนี้ได้จริงๆต้องขอบคุณทุกคนด้วยเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่ใช้คะแนนโหวตด้วยทุกคนก็เห็นความพยายามของเราขอบคุณที่เห็นตรงนั้นนะครับแล้วก็ส่งผมมาอยู่ตรงนี้แล้วก็รวมถึงเพื่อนๆทั้ง4คนที่เหลือด้วยนะนี่ไม่ธรรมดานะกว่าจะมายืนตรงนี้ได้คือแบบต้องได้รับแรงเชียร์การตอบรับจากแฟนๆใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวขอถามในมั่นหน่อยว่าพอได้เข้ามาเป็น Last One แล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนตัวเองค่อนข้างเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะใหม่ในวงการนี้แล้วแบบพอเราเข้ามาในวงการเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันแบบมันสนุกมากแล้วมันก็แบบมีอะไรที่แบบใหม่ๆให้เราได้แบบได้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับพูดถึงเพลงบ้างดีกว่าซิงเกิลที่ปล่อยออกมาล่าสุดเนี่ยโอ้โหแบบติดหูมากอ่ะเอาจริงคือแบบทาเลนต์เยอะแยะเลยคือแบบเลื่อนไถ TikTok ไปก็เจอเข้า YouTube ให้สุ่มมาให้ก็มีเพลงนี้ขึ้นมาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของพวกเรารู้สึกดีมากที่มันดีเกินคาดของพวกเราด้วยเยอะๆเยอะเลยครับผมก็คือตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยเพลงมาแล้วจริงๆตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยเริ่มปล่อยรูปออกมาใช่ก็เริ่มมีคอนเทนต์ต่างๆแฟนคลับเริ่มเอารูปไปตัดต่ออะไรอย่างนี้ใช่กระแสตอบรับก็เริ่มดีมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอเพลงปล่อยปุ๊บทุกอย่างมันเกินคาดของเราไปหมดเลยทั้งแบบกระแสตอบรับทั้งแบบอ่ะยังปล่อยเพลงไป2วันอย่างเงี้ยแล้ววันถัดมาเราไปขึ้นคอนใช่ไหมคนร้องได้กันหมดแล้วดีใจดีใจดีใจมากดีใจมากประทับใจใช่ไหมที่แบบคนทำงานเนอะแบบพอเต็มที่แล้วพอมาเห็นอะไรที่แบบผลตอบรับดีๆอ่ะ
ใช่มันก็แฮปปี้ใช่ไหมซิงเกิลที่3ของเราด้วยใช่ของทั้งเราแล้วก็พี่ทีมงานเบื้องหลังทุกคนก็อิ่มอกอิ่มใจชื่อเพลงว่าไม่ตอบเลยนะ What's the matter จบไม่ตอบละไม่คนเราไม่ตอบกันอันนี้ชื่อเพลงถามนิดนึงดีกว่าไม่ตอบเลยนะเนี่ยมันเป็นที่มาหรือว่ามันมีอินสปายมาจากอะไรอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วมันมาจากพี่แอมครับเราได้พี่แอมกับพี่โดมมาเป็นโปรดิวเซอร์ของเราในเพลงนี้แล้วก็เหมือนพี่แอมก็มีฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ้ยถ้าเราจะหาเพลงหรือว่าเนื้อหาเพลงที่มันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของแต่ละคนอย่างเงี้ยที่แบบมันเข้าถึงได้ง่ายเราควรจะเป็นยังไงดีแล้วมันก็มีความคิดนึงขึ้นมาว่าเขาตอบแชทกันหรืออะไรเงี้ยแบบทุกคนแบบได้ใช้แชทได้ใช้อะไรกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นแบบอ่ะแล้วถ้ามันแบบเกิดการแบบไม่ตอบขึ้นมาแล้วหนักขวาหรืออะไรอย่างงี้มันน่าจะแบบอินคนน่าจะอินง่ายคนน่าจะอินง่ายเพราะว่าน่าจะเจอกันบ่อยต้องมีผ่านจุดนั้นมาบ้างแหละแบบว่าแชทหนักขวาพี่เต้ยหนักขวาไม่ตอบเลยจะไม่ตอบดีว่าอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์บัญชีมานะตอบไว้เลยเท่านี้ครับพี่รีบตอบกลับมาเลยใช่ไหมไม่แต่ต้องบอกว่าเพลงนี้ได้แบบโอ้โหคนเก่งแบบมาเยอะอ๋อขอโทษขอโทษได้เมื่อกี้ได้เห็นกำลังแบบคือเราแกล้งน้องแกล้งน้องจะบอกว่าเพลงนี้มันตีความได้หลายความหมายใช่ใช่ครับประมาณนั้นฮะยังไงยังไงเป็นแนวแบบแอบรักเขาข้างเดียวอะไรอย่างงี้ไหมรักเขาข้างเดียวทวงหนี้ขอเงินแม่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยขอเงินแม่ก็ได้เนาะแชทไปหาแม่ปุ๊บ10ประโยคไม่ตอบเลยจ้าไม่แรกแม่อาจจะแบบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะหลังๆแม่เริ่มไม่ตอบแล้วไม่ตอบแล้วมันใช้ได้หลากหลายรูปแบบอย่างนี้ดีกว่านะฮะเพลงนี้เป็นไงความสนุกสนานพอแบบเราได้แบบมาร้องได้มาเต้นแล้วแบบพูดถึงความรู้สึกหน่อยจอยนะครับผมรู้สึกว่าเราเอนจอยกับทั้งดนตรีเองทั้งเนื้อร้องเองแล้วก็มันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสื่อสารง่ายๆนะครับติดหูเร็วด้วยนะติดหูเร็วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบพอเห็นแล้วคนร้องตามได้โหมันยิ่งจอยไปอีกใช่ท่าเต้นด้วยที่แบบว่าง่ายแบบว่าทำให้แบบทุกเห็นทุกคนเต้นชาลินทิกตอกเนาะใช่แล้วแบบเฮ้ยไปเต้นกันเยอะมากเหมือนกันจริงเหรอโอ้โหกูอิ่มหัวใจจริงพูดมาเปิดทางให้พี่ละขอดูท่าสักนิดนึงก่อนได้ไหมก่อนจะไปชมของเขาเต็มๆมาเผื่อแบบใครดูอยู่พี่ดูรอบเดียวเต้นกันได้เลยนะจริงเหรอลองสักนิดนึงได้ไหมก่อนจะไปดูของจริงเนี่ยจะโชว์กันจริงเอาท่าที่เป็นชาเลนจ์ที่คนเขาเต้นๆกันหนึ่งสองสามเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะชาร์จไปแล้วไม่ตอบเลยนะชาร์จเรามันช่างหนักขวาปล่อยให้ฉันคิดถึงเธอข้างเดียวไม่ยากไม่ยากจำได้เนี่ยแก่แล้วไงเดียวไม่ยากเลยเข้าไปผู้พี่ดูก่อนไงแล้วพอเราเจาะจริงๆอ่ะผู้พี่ก็จะเต้นได้แหละแต่เมื่อกี้พี่ก็เจาะมาแล้วแหละนิดนึงแต่พี่ก็จำไม่ได้แล้วเวลาปุ๊บจะเต้นกับน้องปุ๊บไหลมั่วตามั่วตาไหนๆวันนี้มาในรายการแล้วแน่นอนต้องให้โชว์เพลงนี้พร้อมไหมฮะพร้อมครับสุดครับพร้อมครับพร้อมนะครับถ้างั้นเดี๋ยวให้น้องๆเตรียมตัวกันเลยฮะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันเธอเนี่ยเคยได้งานกันทั้งวันทำอะไรก็เล่าให้ฉันฟังถ้าฉันพิมพ์ไปว่าคิดถึงจังเธอก็ตอบคิดถึงจังคุยกันมุ้งมิ้งสุดจะมุ้งมิ้งแชร์แล้วก็คุยกันมาอยู่ดีๆแล้วไม่รู้ยังไงตอนนี้ก็บอกให้รอ17นาทีแต่เนี่ยต้องรอมานานเป็นปีทำไรอยู่ครับคือที่ทักเธอตอนบ่ายรอไปอยู่ยาวมาอีกทีตอนคุณไหนถามว่าอะไรก็ไม่ตอบถามว่าอะไรก็ไม่บอกหายไปอย่างนี้มันได้หรอไม่รักแล้วหรอเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะชัดรอมันฉันนัดควาปล่อยให้ฉันคิดถึงเธอข้างเดียวแล้วเธอก็ไม่เห็นตอบยังกับว่าฉันมันไม่สำคัญหรอก
ธอหายไปไหนไม่บอกไม่ค่อยจะตอบเลย What's the matter เธอเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รักหรือเปล่า What's the matter ไม่รู้ว่าเธอไม่ว่างหรือว่ามีใครที่อยู่ข้างๆเธอรู้ไหมไม่คนที่คิดมาก I'm gonna die girl โอ้เธอไม่รู้หรือว่าเธอไม่ได้เรียนนี่แต่ฉันเองที่ miss you so ทำไรอยู่รักคือที่ทักเธอตอนบ่ายรอไปอยู่ยาวมาอีกทีตอนข้างหน้าทักว่าไรก็ไม่ตอบทักว่าไรก็ไม่นะLast one. Ooh, yeah. Yeah. ฉันเคยได้ยินกันทั้งวันทำอะไรก็เล่าให้ฉันฟังถ้าฉันพิมพ์ไปว่าคิดถึงจังเธอก็ตอบคิดถึงจังคุยกันมุ้งมิ้งสุดจะมุ้งมิ้งแชร์แล้วก็คุยกันไม่หยุดดีดีแล้วไม่รู้ยังไงตอนนี้เขาบอกให้รอที่เจ็ดนาทีแต่นี่ต้องรอมันแน่ทันทีทำไรอยู่ครับคือที่ทักเธอตอนบ่ายรอไปอยู่ยาวใหม่ที่ตอนคุณนายทักไปทักไปไม่บอกทักไปทักไปไม่บอกถ้าเป็นเยอะมันได้ไม่หลอกแล้วหรอเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะฉันรอวันฉันอยากคว้าบ่อยให้ฉันคิดถึงเธอข้างดีแล้วเธอก็ไม่เห็นตอบเย็นกับว่าฉันมันไม่สำคัญหรอกถามอย่างนี้ใจคอไม่ดีหรือเปล่าตาดึงตาดึงตาดึงเพื่อเงียบความคิดถึงของฉันที่ส่งไปตาดึงตาดึงตาดึงตึงตาดึงตาดึงตาดึงต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 ึงจะหายไปไหนไม่บอกไม่เคยจะตอบเลย What's the matter เธอเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รักหรือเปล่า What's the matter ไม่รู้เธอไม่ว่างหรือว่ามีใครที่อยู่ข้างเธอรู้ไหมมีคนที่คิดมาก โอ้เธอไม่รู้หรือว่าเธอไม่ได้เรียนนี่แต่ฉันเองที่ miss you so ทำไรครับคิดที่ทักเธอตอนบ่ายรอไปอยู่ยาวใหม่ที่ตอนคุณไหนทักว่าทำไรก็ไม่ตอบทักว่าทำไรก็ไม่บอกหายไปเยอะมันได้หรอไม่รักแล้วหรอเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะฉันรอมันฉันอาจคว้าบ่อยให้ฉันคิดถึงเธอข้างดีเราจะคงไม่เห็นตอบยิ่งเกินกว่าฉันไม่สำคัญหรอกทำอย่างนี้ใจคอไม่ดีรู้เปล่าโซโล想那ความปล่อยให้ฉันคิดถึงเธอข้างเดียวอ่านแล้วเธอก็ไม่เห็นต่อยืนยันว่าฉันนั้นไม่สำคัญหรอกถามอย่างนี้ใจคอไม่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะถามไปแล้วไม่ตอบเลยนะฉันรอเวลาฉันนับความปล่อยให้ฉันคิดถึงเธอข้างเดียวเธอก็ไม่เห็นตอบยิ่งเกินกว่าฉันมันไม่สำคัญหรอกทำอย่างนี้ใจคอไม่ดีหรือเปล่าตาดึงตาดึงตาดึงตึงเงียบความคิดถึงของฉันที่ส่งไปตาดึงตาดึงตาดึงตึงตาดึงตาดึงตาดึงต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 าดึงตาดึงตาดึงตึงเงียบความคิดถึงของฉันที่ส่งไปตาดึงตาดึงตาดึงตึงโอ้โหไม่เหนื่อยเลยเนาะไม่เหนื่อยกันเลยแค่มีเสียงขู่ฟู่เบาๆอะไรอย่างงี้เออตาดึงตาดึงตาดึงตึงไหนเราซีห้าเจ็ดแปดเดี๋ยวนี้ไม่ต่อเลยเอาละเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาละเอาละเดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อกี้พี่ต้นยืนดูอยู่แล้วก็สั่นเต้นไปด้วยทั้งสั่นทั้งเต้นเลยใช่ไม่
หนาวหนาวด้วยเออวันนี้คือแบบเปิดสตูแอร์แบบหนาวมากๆเพราะต้อนรับน้องๆเออหนาวเหมือนกันเมื่อกี้เต้นเมื่อกี้ก็คือสั่นเสียงสั่นสั่นไปหมดเลยครับเออเดี๋ยวขึ้นมากันก่อนนะครับเดี๋ยวได้คุยกันสะดวกเข้ากับความร้อนแรงของน้องๆนะครับผมแอร์มันก็เลยต้องเร่งให้มันแบบนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ไม่นิ่งเลยนะสั่นกันหมดเลยนะตอนนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยหนาวมากเต้นก็ไม่ได้ช่วยให้อุ่นขึ้นเลยไม่เอาจริงเพลงอ่ะคือแบบมันติดง่ายมากเลยนะแล้วแบบสามารถเราไปร้องไปเล่นตามกันได้มันเป็นอย่างนี้พี่เต้ยด้วยคำด้วยอะไรที่ใช้ในเนื้อเพลงอ่ะมันเป็นคำที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้แล้วก็แบบเป็นคำวัยรุ่นใช้อะไรอย่างเงี้ยเพราะแล้วก็อีกอย่างนึงครับคืออู๋จะบอกตลอดเลยว่าพี่โดมพี่แอมเก่งมากตรงที่เอาเมโลดี้มันจะมีความเป็นไทยอยู่ด้วยใช่ใช่ก็ต้องบอกว่าได้มือดีเลยคือได้ทั้งพี่แอมด้วยแล้วก็ได้ทั้งแบบโดมจารุวัฒน์อย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเออสายนั้นเขาเก่งเรื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเออธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเออดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วนี่เตรียมจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆอีกไหมพวกเราเออจะมีแน่นอนครับผมอย่างวันนี้นะฮะวันนี้นะฮะจะมีคลิปพิเศษนะครับเป็นคลิปแดนแพ็กเทสของพวกเราเนี่ยครับตอน1ทุ่มนะครับผมทางช่องรู้วันนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราอ่ะไม่ดูตารางไงเราก็นึกว่าดูตารางรีแอคตกใจอะไรรีแอคตกใจจริงๆใช่ไหมรู้รู้พร้อมแฟนคลับจริงๆนี่คือพร้อมเราจะแบบพัฒน์พร้อมกันเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรนะฮะจะพร้อมกันไหมสอนพร้อมกันเลยไหมครับแบบที่จะปล่อยออกไปคลิปอ่ะอ๋อคลิปจะเป็นคลิปแดนเวอร์เป็นคลิปไปเลยใครที่คิดถึงต้าอู่เห็นต้าอู่ในคลิปนี้แน่นอนแล้วก็หลังจากนี้นะครับผมก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆออกมาอีกเยอะแยะไปหมดเลยใช่ทำงานหนักแล้วนะออนนี่นะอันนี้ต้องเตรียมส่องกันแบบโอ้โหรัวๆอ๋อชื่อเรียกแฟนคลับใช่ไหมออนนี่ไม่ใช่ครับออนนี่เป็นชื่อเรียกทีมงานแต่แฟนคลับเราจะเรียกว่าเลเซอร์ครับหรือว่าเรียกว่าชีแสงฮะอะไรนะชีแสงชีแสงชีแสงเพราะว่าเลเซอร์แสงเลเซอร์ครับก็เลยเรียกเป็นชีแสงชีแสงใช่เป็นภาษาอะไรภาษาไทยเลยป่ะภาษาไทยครับภาษาไทยเลยครับชีแบบเรียกชีเอชเอใช่ครับชีใช่ชีแสงใช่นางเป็นแสงนำทางอย่างเงี้ยหรอใช่ประมาณนี้ชีแสงชีแสงใช่ชีแสงชีแสงแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักว่าชีแสงคืออะไรแล้วอยากมาเป็นชาวเลเซอร์อย่างพวกเราก็สามารถมาติดตาม Last One Official ได้นะครับแล้วก็จะได้เป็นชีแสงใช่ก็เป็นชีแสงพวกเราได้เพราะว่าใน Last One Official ของพวกเราเนี่ยก็จะมีอัปเดตผลงานแล้วก็ข่าวสารของพวกเราเยอะแยะมากมายนะครับผมทั้งปัจจุบันอดีตและอนาคตครับนี่ทั้งปัจจุบันอดีตอนาคตคือรั่วไว้หมดเลยรั่วไว้หมดเลยรั่วไว้หมดเลยคอนเทนต์ใช่ใช่ก็ติดตามกันเชื่อว่าวันนี้จะได้แฟนคลับใหม่ๆเพิ่มไปอีกหลายคนเลยครับตกแบบตกแฟนคลับแบบจากเพจเรื่องเล่าไปเยอะเลยครับเออบางคนอาจจะแบบเคยได้ยินเพลงแบบว่าเอ๊ะได้ยินเพลงนี้แต่เพิ่งมาเห็นเนี่ยอ๋อนะอะไรอย่างงี้รออย่างงี้นี่เองคราวนี้ก็ไปติดตามกันละอย่างงี้ติดตามกันได้ทางไหนบ้างอีกทีนึงครับผมทางการติดต่อนิดนึงสามารถติดตามพวกเราได้นะครับผมใน Last One Official ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะแบบไหนลินไม่ว่าจะเป็น Twitter Twitter IG TikTokนะครับทุกคนฟังนะครับใช่กดง่ายมากเลย LAZ ใช่ไหมฮะใช่วันนี้หนึ่งไปเลยใช่ครับแล้วก็ฝากผลงานพวกเราต่อไปเรื่อยๆครับผมกับซิงเกิลล่าสุดของพวกเราด้วยเพลงไม่ต่อเลยนะ What's the matter นะครับสามารถดู MV ได้แล้วนะครับตอนนี้เพิ่ง2ล้านเองนะฮะไปกันต่อให้ถึง10ล้านเลยเราเพิ่งปล่อยมาตอนนี้ถึง10ล้านไม่ไป100ล้านหรอเออไปเรื่อยๆเราหวังเล็กๆก่อนครับแล้วก็โตไปเรื่อยๆครับสูงเข้าไว้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปเต้นชาเลนจ์ใน TikTok กันด้วยนะครับใช่แล้วก็ใส่แฮชแท็กว่าไม่ตอบเลยนะชาเลนจ์นะครับผมอ๋อไม่ตอบเลยนะชาเลนจ์เมื่อกี้ตอนที่แสดงอยู่อ่ะพี่เต้ยเขาก็แบบโยกๆนะอาจจะต้องสอนพี่เต้ยก่อนเต้นก็ด้วยวันนี้สักนิดนึงไหมครับหวานมากในรายการเลยได้เดี๋ยวพี่ไหลตามไปเดี๋ยวให้เขาปล่อยซาวมาเดี๋ยวพี่ให้เขาที่เขาไหลตามไหลตามอะไรนะใช่ครับนี่พี่เขาเต้นได้แล้วเขาเต้นได้แล้วก็มากดดันฉันอีกอ่ะฉันก็ตามไม่ค่อยจะทันอยู่ที่เต้นท่านี้อ่ะก็เมื่อกี้เขาสอนนิดนึงไม่ไงเมื่อกี้เขาซ้อมไปแล้วไงแต่นี้ไม่ซ้อมถ้าผิดไม่ก็ไม่ผิดแล้วหนูบินไม่ได้หรอพี่เต้ยซ้อมไปแล้วไงยากละโอเคอ่ะเวลาเราหลอกเที่ยวนี้ไม่ตอบเลยนะซ้อมไปแล้วไม่ตอบเลยนะเช่นเรามันจากอยากพาไปให้ฉันเขียนจนเจอกันซ้ายขวาซ้ายอ่านแล้วแล้วก็ไม่ได้ความอย่างกับว่าฉันไม่รักแฟนหรอกจำได้ไหมที่เขาพูดไป
มันก็ไม่ยากนะแต่ว่ามันจำไม่ทันเอาแบบขอเวอร์ชันแบบสอนแบบสอนแบบเขาเรียกอะไรนับให้ก่อนได้ไหมใช่ไหมให้น้องๆอ่านลองสอนตับคำเลยซึ่งคำแบบรวดเหมือนกันเร็วเหมือนกันลองดูนะช้าๆ5 6 7 8เป็นเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะอีกรอบหนึ่ง5 6 7 8เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะต่อยนิดนึงแชทเราแชทเราหนึ่งสองหนักขวาหนูได้นะพี่เต้ยหนูได้นะให้ฉันคิดถึงเธอสองครั้งซ้ายขวาซ้ายทั่วเลยแต่แรกครับนี่พี่เต้ยได้แล้วเรารู้สึกเหมือนแบบเจเลอร์กำลังเป็นคุณครูเรายังไงไม่รู้ดีชอบเอามาหกเจ็ดแปดไปเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะแชทเราไม่ช่างหนักขวาให้ฉันคิดถึงเธอข้างซ้ายขวาซ้ายมันอยู่ซ้ายขวาอย่างนี้ด้วยเหรอจึ๊กจึ๊กจึ๊กไปแล้วแล้วก็ไม่เห็นตอบอย่างกับว่าฉันมันไม่สำคัญหรอกแล้วก็หมดแล้วปีสไตล์นี้โอเคต้องขอเวลาฝึกแต่ถ้าไอ้แต่ถ้าง่ายแค่แบบจำสเต็ปได้ไปได้เลยเราเอากันแค่นี้ถึงว่าคนไปแบบโคเวอร์กันเยอะไปทำชาเลนจ์กันเพียบเลยเนาะใช่มีชาเลนจ์อื่นด้วยนะที่เขาทำกันนอกจากเต้นอะไรอะครับเป็น POV อะไรอย่างงี้ใช่เป็นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยไปทำกันเลยสมมติแบบเป็นฟิลสมมติผมจะทำคอนเทนต์เนาะแบบนอนอยู่ไปถ่ายคลิปเขาอ๋อไม่ตอบเลยนะเดี๋ยวไปรู้ว่าเขาหลับอยู่อะไรก็ได้แบบทำคอนเทนต์เปรียบเสมือนทำ MV ให้อะไรอย่างงี้เหมือนแล้วก็มีแปลงเพลงด้วยแปลงเป็นใช่เดี๋ยวนี้เงินหมดแล้วนะมีคนแปลงอันนี้เราไม่ได้แปลงเองใช่ไหมแล้วก็มีคนแปลเป็นภาษาเกาหลีอีกยังไงจำได้ไหมมีภาษาเกาหลีไหมนั่นไงเอาละมีคนแปลนะจำได้ใช่ไหมเจ้าเนี่ยเน่โจโจบะโจโยโนไดมุนจะโมพะโซโนราเยกิฮะโกชิโฟเกโซโกชิโฟเฮ้ยคนเกาหลีอ่ะพี่แนะนำทำเพลงนี้เป็น3ชาด้วยเอาจริงเทศกาลนี้มันนะใช่ไหมจากเพลงแบบว่าแบบมีเดียมกลางๆกันพอเป็นแบบ3ชาปุ๊บโอ้คนไปเปิดกันมันเลยนะคราวนี้ไดมอนด์โยกโอ้โหมันเลยเอาเลยทานถนัดมอนชอบมอนชอบเลยไหนๆร้อง5 6 7เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะไม่ตอบเลยนะอันนี้มาออกรายการก็เลยเต้นเบาหน่อยแล้วถ้าสมมุติว่าไม่มีแบบกล้องแบบอันกล้องไม่มีกล้องออฟไลน์แล้วออฟไลน์เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะจ้าโอเคนะก็ช่างเล่นกันนะครับเป็นความน่ารักของน้องๆนะครับเชื่อว่าโอ้โหถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนนะครับสุดท้ายให้ออนฝากแฟนๆทีละคนเลยละกันทีละคนเลยไล่ไปเลยอ่ะไล่จากนี้เป็นลูกไหมครับผมก็ฝากวง Last One ไว้ให้อ้อมอกอ้อมใจของแม่ๆทุกคนด้วยนะครับผมใครที่ดูในรายการนี้อยู่นะครับก็บอกเลยว่าพวกเรายังมีผลงานอื่นๆให้ติดตามกันอีกเยอะเลยนะครับผมก็ใครที่มึงรู้จักพวกเราวันนี้ก็อย่าลืมไปติดตามพวกเราใน Last One Official กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือว่าผลงานของพวกเรากันนะครับแม่ยกมาแล้ว1ครับผมก็หลักๆนะครับฝากซิงเกิลใหม่ของพวกเราด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่ตอบเลยนะ What's the matter นะครับสามารถไปดู YouTube ได้ไปดู MV ได้ใน YouTube Last One Official นะครับแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ในทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับฝากด้วยนะครับครับผมครับก็สวัสดีนะครับผมชื่อไดมอนด์นะครับผมก็สามารถติดตามกันได้นะครับผม Last One Official นะครับผมก็อยู่ในวง Last One นะครับสามารถใครอยากจะมาเป็นมัมมี่ก็สามารถมาเป็นได้นะครับผมมัมมี่น้องไดมอนด์ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับ Last One นะผมหนุ่มๆถึง5คน5คน5สไตล์นะครับผมโฆษกประจำวงแต่ครับผมก็ถ้าใครอยากได้ความสุขนอกจากเสียงเพลงแล้วก็ยังมีเสียงหัวเราะมีความสุขด้านอื่นๆให้ทุกคนได้ค้นหาให้ทุกคนได้มาเจอกันอีกกับพวกเรา5คนครับผมก็ฝาก Last One ด้วยครับและนี่คือ Last One ฮะขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราคงต้องปล่อยน้องๆแล้วเพราะแต่ละคนยืนกันไม่นิ่งแล้วว่าคือแบบอากาศมันหนาวไงไม่รู้เลยว่าแบบหนาวอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณ Last One อีกทีนึงนะครับขอบคุณครับไปพบกันใหม่ที่หน้าเชิญมารายการกันอีกนะฮะ